วันโอวันรายการทอล์กตัวต่อตัวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวันดอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันโอวันวันออวันรูปแบบพอดแคส วันนี้จะพาคุณไ้ฟังไปทําความรู้จักกับทวีปแอฟริกาทวีปที่เราคุ้นชื่อแต่ไม่เคยคุ้นเคยเท่าไหร่นะักวันวันอยู่กับอาจารย์ลลิตาหานวงจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มห ah าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณผู้ฟังทั้งหลายอาจจะรู้จักอาจารย์ในนามนักประวัติศาสตร์ที่สนใจเรื่องพอม่ามาก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะขอชวนอาจารย์พาสำรวจแอฟริกาแดนสะวันยาย,ย่างเจาะลึกคร,ค,รครบครบทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและประวัติศาสตร์ว่าทวีปแอฟริกาจริงๆแล้วนั้น เป็นอย่างไรบ้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับแอฟริกาที่เราเคยได้ยินผ่านหูกันนั้นเป็นจริงอย่างที่เราเคยฟังมาหรือไม่และมีอะไรน่าสนใจที่เรายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับทวีปแห่งนี้บ้างารัชยาตัญจพัฒกุลรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ลาลิตาสวัสดีค่ะค่ะทราบมาว่าตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะกาลังจะมีการจัดตั้ง เออศูนย์เอเชียแอฟริกาแล้วเออก็ได้ยินมาว่าอาจารย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งโครงการนี้ด้วยนะคะเออก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอชวนอาจารย์คุยก่อนว่าทําไมอาจารย์ถึงหันมาสนใจแอฟริกันาคะเอ่อต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวัาวตัวดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับแอฟริกานะคะจริงๆที่ผ่านมาทีเ่เขาว่ากันว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพมาน่านี่ก็รู้สึก เขเขินเล็กน,น้อยเหมือนกันแต่ว่าเ,เล่าเกินไปก่อนนะคะว่าทำไมถึงหันมาสนใจอยากจะศึกษาเรื่องแอฟริกาอย่างจริงจังก็เพราะว่าเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงานประชุมนะคะที่อ,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 องค์กรทางด้านเอเชียศึกษาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจัด ร่วมกับพันธมิตรในแอฟริกานะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปแอฟริกาคือประเทศแทนซาเนียเมืองหลวงคือกรุงดาริสลาเยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอแอฟริกาเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าที่เราคิดเยอะ,อะ เราเคยคิดว่าแอฟริกาเนี่ยไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยไปเราไม่เคยสัมผัสด้วยตัวของตัวเองแต่เมื่อเราได้ไปเห็นกับปาเนี่ยแล้ก็ได้ไปคุ้กลีกับวงการออวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเอเชียและแอฟริกามาบ้างเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออนี่เป็นเป็นหนทางที่วงการวิชาการบ้านเราน่าจะทำอะไรบ้างนะคะคือหลังจากที่กลับมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ย ก็ได้รายงานความก้าวหน้าอะไรต่างๆกับคณะบดีนะคะเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนว่าการไปประชุมที่ที่แทนซาเนียครั้งแรกเนี่ย มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอื่นๆเข้าร่วมด้วยนะคะก็เป็นคณะบดีจากคณะเกษตรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประมงน้ําจืดจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนนะคะแล้วก็มีอาจารย์ท่านอื่นๆไปเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วจากการแลกแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการไทยที่มีประสบการณ์การทํางานกับแอฟริกามาเนี่ยก็เลยเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทย ทั้งกระทรวงกรต่างประเทศทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยลาลัยอื่นๆในประเทศไทย,ยก็มีความร่วมมือกับแอฟริกามาอย่างต่ำยี่สามสิบปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสาธารณชนเนี่ยอาจจะยัง ไม่ไม่ได้รับรู้ตรงจุดนี้นะคะอาจจะเราทํางานกันเยียบเยบด้วยหรือว่ามันไม่ได้มีการเผยแพร่โครงการวิจัยหรือว่าโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเองหรือทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปให้ทุนนักศึกษาจากแอฟริกามาศึกษาที่มหลาลัยเกษตรศาสตร์จำนวนมากนะคะในแต่ละปีคือมีมีโครงการความร่วมมือหลากหลายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีงก็มีโอกาสได้ รู้จักแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอฟริกาโดยเฉพาะมีประสบการณ์ทำงานในแอฟริกามาหลายปีแล้วก็มีความตื่นตัวนะมีความชื่นชมแอฟริกาคือพูดง่ายๆเป็นภาษาบ้านๆก็คืออินกับกับประเทศในแอฟริกาแล้วก็แอฟริกาศึกษาอย่างมากเนี่ยคุณพี่ท่านนี้ก็ก็แนะนำเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สนับสนุนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ประเทศไทยควรจะมีแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างหนึ่งที่ททรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆได้แล้วนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยตื่นตัวกับการศึกษาทางด้านอาเซียนเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่ากระแสะพวกนี้มันก็เป็นกระแสะแบบมาเร็วเคลมเร็ว คือคือมีกระแสรเ,เราเอาความเป็นอาเซียนเราไปสอนเรื่องความเป็นอาเซียนแบบค่อนข้างจะผิวเผินอะเอาไปสอนในระดับโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลกันเลยจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะมีาวาระหลักของรัฐบาลไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนแต่มันก็ทําให้คนไทยเนี่ยมีความตระหนักถึงมิภาคข,ของเราวิภาคเ,เอเชียแอเชียงใต้เนี่ยในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ความตระหนัก รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของเราอย่างยั่งยืนแล้วก็ถาวรสักเท่าไหร่นะะกลับมาที่แอฟริกานิดนึงในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราทางคณะเกษตรนะคะแล้วก็คณะประมงแล้วก็คณะอื่นๆที่โดย,โดยเฉพาะที่ท,ที่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรทางด้านการพัฒนาเนี่ยนะคะก็เขาเข้าไปทำโปรเจกต์กับ ประเทศต่างๆในแอฟริกาเนี่ยมานานมากนะคะ,ะความร่วมมือตรงจุดนี้เขาจะแบ่งออกเป็นสองสากรอบใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งก็คือการเข้าไปในแอฟริกาเพื่อไปเหมือนกับเป็นซูเปอร์ว o r เซอร์เหมือนกับเป็นคนที่ไปช่วยให้คำแนะนำนะะว่าะจะโครงการใหญ่ๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกันเยอะพอสมควรก็คือที่ ท่านอาจารย์สุชาติอิงธรรมจิตที่คณะประมงกำแพงแสนนะนะคะเข้าไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาเนี่ยขุดบอ่อประนินคืออาจารย์เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนันประนินนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไปให้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยหลายปีแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไปอยู่นะคะอาจารย์ก็มีประสบการณ์การทํางานกับหลายประเทศในแอฟริกาโดยพายิ่งกับโมซัมบิกแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะคะแล้ว คณะเกษตรของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยซึ่งเป็นคณะใหญ่ที่สุดนะคะก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือมีประสบการณ์20-30ปีนะคะแล้วในแต่ละปีเนี่ยทางไทยก้าซึ่งเป็นองค์กรให้ทุนภายใต้กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ให้ทุนนักศึกษาจากแอฟริกาเนี่ยเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาเอกปีละหลายทุนนะคะก็ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์มีคอนเน็ชัน กว้างขวางพอสมควรภายในทวีปแอฟ,ฟริกานะทั่วทุกประเทศแทบจะทุกประเทศในแอฟ,ฟริกาเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนที่เรียนจบจากมหลาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหลาลัยอื่นอย่างมหลาลัยแม่จโจ้นะกะ็ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ไปมีอาชีพที่ ที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศของของแอฟริกานะคะอันนี้ก็เป็นเป็นพื้นฐานว่าทําไมเราถึงหันมาเราควรจะหัดมาให้ความสนใจกับแอฟริกาเพียงแต่ว่าในการทํางานของหน่วยงานทั้งภายในมหลาลัยแล้วก็ภายนอกเนี่ยเราไม่ได้มีเหมือนกับเป็นฮับศูนย์กลางที่จะคอยเชื่อมโยงหรือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับสาธารณชนของคนคนไทยเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความรู้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะ,ะเป็นเป็นความรู้ที่เอ่อเป็นแฟกต์อ่ะเป็นข้อมูลดิบเป็นข้อมูลที่เอ่อทำให้คนไทยรู้จักแอฟริกามากขึ้นนะคะหรือทําให้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาหรือที่อื่นเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยเราเรามีความร่วมมือกับแอฟริกามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นานมากแล้วค่ะค่ะก็เอ่ออย่างที่อาจารย์กล่าวเลยค่ะว่าจริงๆก็ อ,อมวลชนก็ไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับแอฟริกาเท่าไหร่วันนี้ก็เลยอยากจะออ <c oughs> ขอให้อาจารย์ช่วยถ่ายภาพแอฟริกาให้ชัดเจนยิ่งค่ะยิ่งขึ้นค่ะว่าเออทวีปนี้มีภาพไหนที่เราเข้าใจและยังไม่เข้าใจบ้างคือเรื่องเล่าที่เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับแอฟริกานะคะก็คือเราจะได้ยินว่าทวีปนี้เป็นทวีปที่เต็มไปด้วยความยากจนสงครามความรุนแรงและความขับแยง้ง ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี้ยเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนแล้วเอ,อ่อถ้าจริงแล้วจริงเราเข้าใจจริงขนาดไหนถ้าเราไม่เข้าใจจริงแล้วมีตรงไหนที่เรายังไม่เข้าใจบ้างคะ อืการจะพูดว่าเราเข้าใจจริงตรงจุดไหนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างที่เกินไปคือตัวดีฉันเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแอฟริกามาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแค่มีความสนใจแล้วก็มีความจำงอยากจะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเท่าที่ได้เรียนรู้มาเท่าที่ได้อ่านเก็บสะสมมาบ้างเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเวลาเราพูดถึงความเป็นแอฟริกาเนี่ย เขาเป็นทวีปที่ใหญ่มากนะคะเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปเอเชียเท่านั้นเองแต่ว่าการเป็นทวีปขนาดใหญ่เนี่ยกับกลายเป็นว่ามีประเทศจํานวนมากนะคะมากกว่าประเทศในเอเชียด,ด้วยซ้ำไปคือมีประเทศทั้งหมดถึง54ประเทศนะคะแล้วเวลาเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้เป็น เป็นเหมือนกับที่ที่เดียวอะ่ะเป็นเหมือนกับทวีปทวีปเดียวทวีปเดียวลาวกับว่าแอฟริกามีอยู่แค่ประเทศเดียวเออคือทางนั้นทางนี้เนี่ยภาพจําของเราที่มีแต่แอฟริกาเราจะมองว่าเป็นประเทศของคนผิวสีใช่ไหมคะคือคนผิวสีที่มี ผิวดำเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันหมดแหละจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็ก็เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนามากไม่แพ้ภูมิภาคใดของโลกนะคะภายใต้ภาพที่เราเห็นเนี่ยว่าเป็นคนผิวสออีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกันต่อเนื่องยาวนานคนไทยเนี่ยถ้าเราจะรู้จัก ความขัดแย้งในแอฟริกาแม้แต่นิดนึงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราก็จะรู้จักความขัดแย้งในรวันดาซะเป็นส่วนใหญ่คือการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในรวันดาอะไรเงี้ยซึ่งคนทั่วโลกก็จะรู้จักกันดีนะคะแตเ่เวลาเรามองเรื่องการความขัดแย้งทางด้านการเมืองความขัดแย้งที่มันนํามาสู่สงครามกลางเมืองเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นเรื่อง,เร,อง,งเรื่องทางการเมืองร้อยเปอร์เซ็นตแต่จริงๆแล้วจุดกําเนิดของความขัดแย้งในรวันดาเนี่ยยกตัวอย่างนะคะ ก็มาจากความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติอาจจะไม่ต่างจากมูลเหตุที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชา<ม>ที่นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขเมรแดงด้วยซ้ำไปนะคะในรวันดาเองเขาก็มีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆของเขาจริงๆมีอยู่สามกลุ่มนะคะแต่ว่าใหญ่ที่สุดสองกลุ่มก็คือคนออตุตซีแล้วก็คนฮูตูที่ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยโดยที่ คนตุซี่เป็นคนกลุ่มน้อยคนฮูตูเป็นคนกลุ่มใหญ่แล้วก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันไปกันมาเนี่ยซึ่งคนฮูตูกับคนตุซี่ไม่ได้มีเฉพาะในรวันดานะคะแต่กรณีเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไปเกิดในประเทศข้างเคียงอย่างประเทศอูกันดายูกันดาด้วยแต่อันเนี้ยเราจะไม่ค่อยรับทราบกันเพราะว่ายูกันดาไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อเท่ากับรวันดานะคะรวันดามันมีการ ถ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็นเป็นระบบแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปเป็นล้านๆนคนอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้เออรวันดาอยู่ในพื้นที่สื่ออยู่ภายใต้สปอตไลท์ซึ่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในรวันดาบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วความขัดแย้งในในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์หลักของการเมืองสมัยใหม่ ในยุคหลัง,งอนณานิคมในแอฟริกามาโดยตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะคือ,อ,อในวงการศึกษาทางด้านแอฟริกาศึกษาในระดับโลกเนี่ยถ้าเขาจะให้ความสนใจนะคะเขาก็จะให้ความสนใจหลักๆเลยถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเขาอยากจะตอบคำถามประการแรกเลยว่าทำไมแอฟริกายังเป็นภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกอยู่ แล้วแน่นอนเวลาเราพูดถึงความยากจนเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราจะต้องออนำปัจจัยทางด้านพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ปัจจัยทางด้านการเมืองแล้วก็ความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาเนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยนะคะหลายคนจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมระบบะเผด็จก,การใน ในแอฟริกาเนี่ยมันจึงลงหลักปักฐานได้อย่างแข็งแรงเหลือเกินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ค่อยชอบตั้งคำถามว่าทำไมระบอบเผด็จก,การในไทยเนี่ยก็ตั้งลงหลักปักฐานได้เข้มแข็งแทบจะไม่ต่างจากแอฟริกาเลยนะคะคือเราเวลาเรารู้จักผู้นำเผด็จก,การในแอฟริกาเนี่ยเราเราจะรู้จักคนอย่างโรเบิร์ตมูกาเบใช่ไหมคะซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อปีที่แล้ว อันนี้เป็นเป็นเคสที่พิเศษสุดๆเพราะว่าก่อนที่โรเบิร์ตมูกาเบจะเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นผู้นำแอฟริกาเป็นประธานาธิบดีแอฟริกาที่มีอายุมากที่สุดแล้วก็เป็นเผด็จการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1980นะฮะจนถึงปีที่เขาเสียชีวิตก็คือ2019เแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีรัฐประหารบ่อยมากนะคะแล้วข้อ,อการที่ทหารเนี่ย มีบทบาทสูงมากในการกำกับควบคุมดูแลทั้งชีวิตของประชาชนแล้วก็ชีวิตของการเมืองโดยรวมในแอฟ,ฟริกาเนี่ยมันก็ยังหล่อเลี้ยงระบบะเผด็จก,การให้มีอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะออแอฟ,ฟริกาอาจจะแตกต่างจากเอเชียแล้วก็ในปุ่ิภาคของเรานิดนึงตรงที่ว่าลักษณะสำคัญของความขัดแยง้งมันเป็นความขัดแย้งที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจาก ความขัดแย้งทางด้าเชื้อชาติอย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะเเราแน่นอนเรารู้จักเรื่องของรวันด้าเรารู้จักเ,เราอาจจะรู้จักบ้างนะว่าเกิดอะไรขึ้นในซูดานทำไมแองเจลินาโจลีเนี่ยถึงจะต้องเข้าไปเ,เป็นทูตของยูนิเซฟหรืออะไร หรือ UNSCR เพื่อเข้าไปในซูดานทำไมหลายคนยถึงพูดถึงซูดานอะไรอย่างเงี้ยก็ปัญหาความขัดแย้งในซูดานก็คล้ายคลึงกับในรวันดานนะแต่อันนั้นคือเป็นกรณีของคนซูดานที่เป็นอาหรับเหมือนกับพยายามที่จะกวาดล้างคนซูดานที่เป็นแอฟริกันจริงๆค่ะเ,เรายังมีความขัดแย้งที่น่าสนใจมากนะคะเช่นในคองโกคองโกมีอยู่สองประเทศนะคะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันคือ เอ่อ d r m t i r r t p u r l p u o l i o o g o o n g o แล้วก็ Republic of Congo ซึ่งจะมีความแตกต่างกันมีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นสองประเทศเอ่อความขัดแย้งในคองโกเนี่ยคนตายไป5ล้านคนเกือบหกล้านคนนะ,ะในยูกันดาที่บอกไปแล้วว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มชาติพันธุ์สองกลุ่มเนี่ยคนเสียชีวิตไป3ามแสนคน บางคนเขาบอกว่าอาจจะถึง500,000คนอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้เา็าก็เป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจกรณีกรณีคองโกเอ่อแกนการของความขัดแย้งนี่ก็เป็นเรื่องชาติพันธุ์หรือเปล่าคะหรือว่ามีวิติอื่นๆอีกเอ่อหลักๆเลยในแอฟริกานะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์เอ่อพอเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเอ่อหลายคนก็จะตั้งข้อสังเกตว่า พอมันมีความขัดแย้งมีความหลากหลายมากขึ้นเป็นลักษณะสําคัญนะคะของระบบะเผด็จก,การก็จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาปกครองประเทศแล้วก็จะอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องออยึดอํานาจทําให้อํานาจของเขาเนี่ยมันมีอยู่อย่างต่อเนื่องอะ่ะคือถ้าเขาไม่อยู่ในอํานาจแล้วมันมีสิทธิที่ประเทศจะ ฟอ l l อพาร์ประเทศจะล้มละลายประเทศจะแตกสลายอะไรแบบนี้นะคะ mm. แต่คือมันมีตัวอย่างที่ดีนะคะจากแอฟ,ฟริกาคือรวันด้าเนี่ยเป็นเคสที่คลาสสิกที่สุดของแอฟ,ฟริกาเพราะว่าเป็นประเทศที่ f อ l l อพาร์จริงๆในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองคนตายไปเป็นล้านๆคนแต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันเนี่ย รวันดาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในแอฟริกาประเทศหนึ่งนะคะภายใต้ประธานาธิบดีที่น่าสนใจมากคือ,อ,อคุณพอคาตาเม่เนี่ยก็อันนี้ความน่าสนใจของคาตามเม่ก็คือเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนตุตซีด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มผู้นำของอ,อกองทหารกองทหารอะไรเนี่ยแล้วพอ รวันด้ารวมกันได้เขาก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะจริงๆพอกาเม่ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบร0อเในความหมายที่เราเข้าใจกันนะคะแต่ว่ารวันด้าเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ว่าเขาอยากจะพัฒนาประเทศของเขาให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบบเดียวกับสิงคโปร์นะ mm hmm. จนนักวิเคราะห์เนี่ยเขาเขาตั้งชื่อรวันดาว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแห่งแอฟริกา อะไรแบบเนี้ค่ะแล้วเเราจะเห็นว่าแอาฟริกาเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วอย่างประเด็นเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะมีความแตกต่างอะไรกันภายในพาวีปบ้างคะโอ้ทางเศรษฐกิจนี่แตกต่างมากแน่นอนนะคะคือเมื่อกี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแอฟริกาแล้วก็การแบ่งแอฟริกาย่อยๆออกไปภูมิภาคต่างๆนะคะจริงๆเราจะรู้สึกว่าแอาฟริกามันมีความเป็นเอกภาพสูงมาก พราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีภาพของแอฟริกัน n ูเนที่เขาต้องการจะพัฒนาไปเป็นเหมือนกับย u โรเปียนยูเนียเป็นเหมือนกับสาภาพยุโรปใช่ไหมคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยาจากประสบการณ์นะคะคนแอฟริกาจากทางตอนเหนือคนแอฟริกาจากตอนใต้คนแอฟริกาตอนตกตอนออกเนี่ยเวลามาอยู่รวมกันเขาก็จะมีประเด็นให้ถกเถียงกันตลอดว่าใครเป็นแอฟริกามากกว่ากันอะไรอะไรแบบนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะซึ่ง ในเอเชียของเราเนี่ยหรือในเซาท์อีสเทอียของเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีการถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะว่าใครเป็นเอเชียตอนเฉียงใต้มากกว่ากันใครเป็นเอเชียมากกว่ากัน,น,กกกนอะไรเงี้ย <ừ> เพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยไม่ว่าเราจะเป็นคนจีนไม่ว่าเราจะมาจากญี่ปุ่นก็คือเป็นคนเอเชียมันไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะแต่สําหรับแอฟริกาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนคือหนึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นทวีปที่ แบ่งซอยย่อยออกเป็นภูมิภาคต่างๆได้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เ,เขาจะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะคะอันนี้แบ่งแบบหยาบที่สุดก็คือส่วนที่เป็นประเทศในกลุ่มเหนือทะเลทรายซาฮาราขึ้นไปคือประเทศที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในทะเลทรายซาฮารานั่นแหละแอฟริกาเหนือนะคะอ,อย่าง ia, ลัลจีเรียลิเบียอียิปตุนิเซียโมร็อกโกอะไรแบบเนี้ย จริงๆมโมร็อกโกมีแค่พื้นที่ส่วนเดียวที่อยู่อยู่ติดทะเลทรายซาฮารานะคะแล้วก็พื้นที่อีกออส่วนทางเหนือเมืองคาซาบังกาอะไรที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตใกล้ๆกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวยงามมากนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มประเทศเในกลุ่มทะเลทรายซาฮาราเนี่ยที่น่าสนใจอย่างประเทศมาลีไนเจอร์ชาสซูดานอะไรแบบเนี้ยซึ่ง ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะอันนี้เป็นข้อจํากัดของหลายประเทศในแอฟริกามากคืออยากจะพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็มีทรัพยากรค่อนข้างจะจํากัดนะคะในในหลายๆประเทศนะคะแต่สําหรับประเทศอื่นๆเนี่ยทรัพยากรก็อุดมสมบูรณ์อย่างที่เรารู้กันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบแอฟริกาตอนออกแล้วก็แอฟริกาใต้นะคะเอ่ออันนี้คือส่วนของเอ่อซาฮาราทะเลทรายซาฮารา แล้วเขาก็จะมีส่วนที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาที่เขาเรียกว่าสับซารารันแอฟริกาหรือส่วนที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมานะน,นี้เป็นแอฟริกาส่วนใหญ่ประเทศที่เรารู้จักกันดีก็นั่นละไนจีเรียเอธิโอเปียจนถึงแอฟริกาใต้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสับซารารันแอฟริกาทั้งหมดนะคะรวันดาอะไรพวกนี้ด้วยแน่นอนว่าเ,เศรษฐกิจของกลุ่มในประเทศ ที่อยู่ในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างออกไปจากกลุ่มที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารานะคะแล้วเราก็สามารถซอยย่อยออกเป็นประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้ะระบอบอนาธิคมมานะคะอันนี้ขอขอพูดไวๆสำหรับประสบการณ์ทางด้านอนาธิคมนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราคิดว่ามีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจประเทศแอฟริกาในแต่และประเทศเป็นอย่างมากนะคะเออ ทางแอฟริกาตอนตกเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ใกล้กับยุโรปมากที่สุดนะคะจะเป็นส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วประเทศส่วนใหญ่แล้วถูกปกครองโดยฝรั่งเศสมาแต่เดิมก็คือประเทศอย่างเซเนกัลแกมเบียกินีบิซาวอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือว่าประเทศอย่างไอวอรี่โคสหรือกอดีบัวบูรนาฟาโซอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีประเทศในกลุ่มที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ก็จะเป็นประเทศที่เป็นแหล่งขุดทองที่ใหญ่ที่สุดเป็นแหล่งขุดทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษในยุคนั้นอนะก็คือ South แอฟริกาแอฟริกาใต้นะเอ่อบอสเว a นียิงบับเวอะไรพวกเนี้ยจนมาถึงอนาณานิคมขนาดใหญ่ที่สุดของอังกฤษอีกแห่งหนึ่งนะแล้วมีความสําคัญสูงสุดในเอ่อกลุ่มสาภาพแอฟริกาในปัจจุบันด้วยคือประเทศอย่างกานาะสมัยก่อนที่ว่าประเทศโกโคสนะคะเป็นอนาณานิคมของอังกฤษเช่นเดียวกันเอ่อ คือประเทศเหล่านี้นะเนื่องจากว่าเขาถูกหล่อหลอมมาด้วยประสบการณ์้าณานิคมที่มันแตกต่างกันคือความเราทำไมเราจะต้องเข้าใจประเทศเหล่านี้ว่าเคยเป็นประเทศอาณานิคมมาก่อนเพราะเมื่อเจ้าอาณานิคมอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมอะไรต่างเข้ามาเนี่ยนะคะเขาได้นำวิธีคิดแล้วก็วิธีทำการเกษตรแล้วก็นำที่เราเรียกว่า cash crop เนี่ยคือพืชที่มีความสำคัญ เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาปลูกในปร,ประเทศเหล่านี้นะคะจนทำให้ในปัจจุบันเนี่ยการน้าเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์โกโก้มากที่สุดในโลกนะะหรือแอฟริกาใต้ในยุคก่อนเนี่ยก็เป็นแหล่งทีเเ่เป็นเหมืองขุดเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็สร้างความมั่งคัง่งให้กับประชาะชากรคนขาวในเซาท์แอฟริกาสูงมากนะะจนทำให้เกิด ความขัดแย้งอาทัตงอาปัท้ายอะไรที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในยุคร่วมสมัยกับเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะด้วยความหลากหลายของออระบบอ,อนณานิคมเหล่านี้มันก็ทำให้แอฟริกาแบ่งออกเป็น2-3ส,สถึง3ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่พูดภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่าฟรังโกโฟนแอฟริกานะแล้วก็ส่วนที่พูดภาษาอังกฤษหรือส่วนที่ไม่ได้เป็นฟรังโกโฟนแอฟริกา คืออันนี้น่าสนใจนะคือยกตัวอย่างนะเวลาเขามีวงวงวิชาการการประชุมในแอฟริกาเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเขาจะแบ่งกันทางภาษาเลยนะคือกลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษก็จะไปอีกวงหนึ่งแล้วกลุ่มที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็จะพูดอีกวงหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะก็เลยทำให้แอฟริกาตอนตกแล้วก็แอฟริกาตอนออกเนี่ย ถึงแม้ว่าจะอยู่ในทวีปเดียวกันก็จริงแต่การปฏิการ,รมีปฏิสัมพันธ์การการอยู่ในวงวิชาการร่วมกันหรือการหา,หารืออะไรกันอย่างจริงจังเนี่ยไม่มากอย่างที่ควรจะเป็นนะคะในขณะที่เอ,อพื้นที่ข้างบนในกลุ่มซาฮาราแอฟริกาเออลจีเรียลิเบียอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็อาจจะมีภาษาร่วมที่พอจะผูก ประเทศเหล่านี้เข้าด้วยกันก็คือภาษาอาหรับเป็นกลุ่มในประเทศอาหรับเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ er ia, ทางด้านอนณาณิคมที่แตกต่างกันไปแต่ก็น่าสนใจทุกประเทศนะคะส่วนตัวแล้วเป็นเป็นแฟนประวัติศาสตร์ของอัลจีเรียเลยเรื่องการต่อสู้ระหว่างอัลจีเรียกับฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะแล้วที่นี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าทาง เ,เหนือเทเลทสายซาฮาราขึ้นไปเขาจะมีวัฒนธรรมไปในทางที่เหมือนจะฟังดูแล้วเชื่อมโยงกับเอ,อตะวันออกกลางมากกว่าเอ,อแอฟริกาตรงที่อยู่ใต้เทเลทสายซาฮาราลงไปอยากทราบว่าตรงนี้นี่เป็นจริงไหมคะว่าเขาเออ่อ,อิงกับความเป็นตะวันออกกลางมากกว่า ก็ถ้าจะให้อิงกับความเป็นตัวหนอกลางมากที่สุดก็เป็นเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามนะคะ mm hmm. แต่ว่าก็จะมีประชากรในแอฟริกาจํานวนมากนะคะที่ที่ไม่ได้อยู่ในแถบทะเลทรายซาฮาาที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันอย่างประชากรในสุนเนี่ยที่ที่มีสงครามกลางเมืองต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะคะก็เป็นเพราะว่าคนสุนที่ที่เป็นคนอาหรับในสุนเนี่ยก็ไม่ต้องการ พูดง,ง่ายๆคือต้องการจะกําจัดคนซูดานที่เป็นคนแอฟริกาออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็จะมีคนมุสลิมจํานวนมากนะคะในมาลีในบูกินาฟาโซหรือแม้แต่ทางตอนเหนือของของในจีเรียเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่ามากพอสมควรน,นะคะในขณะที่พื้นที่อื่นก็จะผสมปนเปนกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วในแอฟริกาก็จะเป็นคนคนคริสนะคะหลังจากที่ได้รับอิทธิพลาจาก ชาติตะวันตกเข้ามาเนี่ยคนคนแอฟริกาเป็นคนที่เคร่งศาสนามากพอสมควรนะคือถ้าเราถามเพื่อนๆคนแอฟริกาเนี่ยเก้าจากสิบคนคือคนที่ไปทํากิจทางศาส,สนาเป็นประจําทุกสัปดาห์อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่เห็นเลยในในเอเชียหรือแม้แต่ในยุโรปในปัจจุบันค่ะก็จะเห็นว่า เอ่อไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางการเมืองพัฒนาการทางเศรษฐกิจแล้วก็ความขัดแย้งที่ตามมาที่เป็นผลจากบริบทแบบอนานิคมนะคะอ่อเอ่ออ,อ,อ,อยากจะคือฟังดูแล้วเนี่ยเอ่อมรดอกพวกนี้มันสร้างผลเสียต่างๆนาะนาะมากมายแต่ว่าอยากทราบว่ามันมีด้านดีบ้างไหมคะอยากทราบว่าอาจารย์ประเมินประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ โอ้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากนะคะคือ <c oughs> ในฐานะคนนอกเนี่ยเราก็แล้วเนื่องจากว่าดิฉัน ศึกษาเรื่องอนณานิคมมาแต่เป็นอนณานิคมในพม่าะนะคะคือจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเราไปชมว่ามันมีจุดที่ระบบอนณานิคมในพม่าดีเนาะมีบางส่วนที่สร้างความเจริญให้แก่พม่าะอะไรเงี้ยก็จะมีคนพื้นเมืองเข้ามาถกเถียงด้วยเต็มไปหมดเลยนะคะว่าไม่จริงระบบอนณานิคมไม่เคยสร้างความดีอะไรให้กับประเทศพื้นหรือคนพื้นเมืองใดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ ในฐานะที่เป็นคนนอกอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนนอกทั้งในฐานะที่เราไม่ได้เป็นคนแอฟริกันแล้วก็เราไม่ได้เติบโตมากับแอฟริกาศึกษาตั้งแต่แรกนะคะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจในแอฟริกาเนี่ยในยุคอาณานิคมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับหลายๆประเทศก็ล้วนแล้วแต่มาจากพืชผลทางเศรษฐกิจนะแคชครอปเนี่ยที่เจ้าอาณานิคมอเอาไปเผยแพร่นำไปนาไป ในแอฟริกาเนี่ยนะคะจนทําให้จนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างของโกโก้ Coco Go, ในกานาไปเนี่ยนะคะก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในกาหน้าอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะพืชอย่างยาสูบเอยอย่างฝ้ายเอยอะไรแบบนี้หรือแม้แต่พืชที่มีราคาแพงมากนะคะอย่างวานิลลาเนี่ยก็ เป็นพืชที่ชาติตะวันตกเนี่ยนำเข้าไปเผยแพร่ในแอฟริกาแล้วก็ในหมูกก่เกาะทั่วโลกนะ,ะอย่างวานิลาที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่วานิลาไม่สามารถผลิตได้ในยุโรปนะ,ะเพราะว่ามันเป็นพืชเขตร้อนเป็นพืชแถบท ropical เนี่ยเขาก็จะมีในแอฟริกาก็จะมีในมาดากัสการ์ที่ผลิตได้เป็นเป็นแหล่งสำคัญสำคัญนะคะพวกเนี้ยเป็น เป็นคู่นุการสำคัญของระบบอนานิคมนะฮะซึ่งดิฉันไม่ได้อยากจะพูดว่าเป็นความดีงามสูงสุดถ้าะระบบอนานิคมไม่เข้าไปในแอฟริกาแล้วแอฟริกาจะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้อันนี้เราเราไม่สามารถพูดได้แบบเต็มปากนะคะแต่คนแอฟริกาเนี่ย ก็จะมีความเซนซิทีฟพอสมควรเมื่อเขาพูดถึงเรื่องระบอบอนานิคมนะเพราะว่าประสบการณ์อนานิคมในแอฟริกาเนี่ยแตกต่างจากประสบการณ์ในเอเชียรอชิงใต้พอสมควร mm hmm. เราจะคุ้นเคยว่ามันมีเรื่องของการค้าทาสนะคะทีะ่ทั้งจากอเมริกาเอยจากยุโรปเอยเนี่ยที่นำเอาคนงานแรงงานจากแอฟริกาแล้วก็ในหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ย ไปเป็นแรงงานทาสในอเมริกาในยุโรปอย่างต่อเนื่องเ,อเป็นร้อยสองร้อยปีนะคะจนทำให้ประชากรในแอฟริกายุคหนึ่งเนี่ยคือประชากรที่อบพยพเข้าไปเป็นทาสหรือเข้าไปเป็นแรงงานราคาถูกในในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะ,ะเออก็เาทาสเรามองในเชิงของนักมนุษยศาสตร์นักสังคมศาสตร์นะคะคุณูุปการอีกอย่างหนึ่งของ ของระบอบอนานิคมที่มีแน่ๆเลยต่อแอฟริกาก็คือว่าความการกดขี่แล้วก็การถูกเอาลดเอาเปรียบของคนแอฟริกาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นวรรณกรรมเล่มส,สำคัญสคัญได้จำนวนมากนะคะในโลกของแอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะรู้จักวรรณคดีวรรณกรรมที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งนะคือ things falling apart อ uh, ซึ่งเป็น uh, วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในในโลกของแอฟริกาเอเป็นของนักเขียนคนไนจีเรียนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่อง uh, การถูกกดขี่ชีวิตใน uh, หมู่บงหมู่บ้านอะไรเนี่ยที่มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ถูกกดขี่โดยเ uh, จ้าอณานิคมเป็นผลงานของอชิัวอาชีบีซึ่งถ้าเราจะบอกว่า นักเขียนคนใดที่เด่นที่สุดในแอฟริกาในยุคใหม่เนี่ยก,ก็บอกได้เลยทันทีนะคะว่ามีอยู่แค่มีอยู่คนสองคนหนึ่งในนั้นก็คือชีนวาชีบีชาวไนจีเรียแล้วก็ประสบการณ์เรื่องอนาธิคมเนี่ยซึ่เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากนะคะในแอฟริกาก็ได้สร้างวรรณกรรมเ,เล่มสำคัญสำคัญ อีกหลายเล่มในโลกของคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นอของฟรานซ์ฟานงอ่หลายคนอาจจะเคยรู้จักกันดีนะคะอ่าเรียนจำเดี๋ยวนะคะเรียนจำชื่อของหนังสือไม่ได้เอ่อแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าฟรานซ์ฟานงเนี่ยในโลกของคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสในแอฟริกาก็คือคนที่เขียนวรรณกรรมนะ,ะถกเถียงเรื่องดีคอร์นิเซชันเรื่องการ ขับไล่เจ้าอนาธิคมออกไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักชาตินิยมทั่วโลกค่ะค่ะก็จะเห็นว่าบทบริบทแบบ,บอนาธิคมเนี่ยส่งผลต่อทวีปนี้เป็นอย่างมากแล้วหลังจากที่ประเทศต่างๆในแอฟริกาค่ะเริ่มปลดแอกอนาธิคมแล้วแล้วก็เริ่มสร้างชาติอยากทราบว่าในระยะหลังเนี้ยค่ะ เอ่ออิทธิพลจากชาติมหาอำนาจยังมีบทบาทอยู่ในทวีปนี้บ้างไหมคะโอ้แน่นอนค่ะเอ่อหลายประเทศในแอฟริกาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเอ่อประเทศในกลุ่มคอ m มอนเวล t ์อยู่นะ,ะที่ที่ยังมีประมุขของรัฐเป็นเป็นควีนของอังกฤษอยู่นะคะหลายประเทศเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสอยู่นะคะยังจะมีเกาะที่อยู่ทางออตอนออกของแอฟริกาที่ื่อเกาะเคยเร,เรอูนิยงเนี่ย ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอ,อะไรอะดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสอยู่นะคะแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยประเทศในกลุ่มฟรองกโฟนเซเนก้ากดีวัวมาลีต่างๆก็ยังพูดภา,ภาษาฝรั่งเศสเขาถือว่าเป็นเป็นมาตเตอร์ทั้งของเขานะเป็นภาษาที่เป็นภาษาราชการในประเทศในกลุ่มแอฟริกาตนตกส่วนใหญ่นะคะ <S <S <ห ử. S 1> ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ประเทศใหญ่ๆอย่างแอฟริกาใต้แน่นอนนะกะ็พูดมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการประเทศอย่างกานะะ้าก็ยังมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแทนเาเนียแซมเบียบอต swana อะไรพวกนี้ก็ผู้คนก็ยังพูดภาษาอังกฤษอยู่นะคะหรือเรื่องของการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่ระบบอนานิคมได้นําเข้าไปในใ,ในในแอฟริกาเนี่ยก็ยัง ส่งอิทธิพลสูงมากต่อวงการการศึกษาในปัจจุบันในแอฟริกานะคะประเทศที่ส่วนตัวคิดว่ามีการศึกษาที่เด่นมากในแอฟริกาก็คือประเทศอย่างกาหน้านะคะ,ะกาหน้าเนี่ยที่การศึกษาเด่นมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขามีขบวนการชาตินิยมที่เข้มแข็งมากในยุคที่ต่อต้านระบอบอนาณานิคมจากฝรั่งเศสจากจากอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให คือผู้นําของการหน้าเนี่ยผู้นําในยุคแรกๆเนี่ยมีการศึกษาที่สูงนะมีรับวัฒนธรรมจากตะวันตกมาอย่างเต็มที่แล้วก็คล้ายๆกับกรณีของเราอ่ะคล้ายๆกับกรณีขององซานเอยในพมา่ากรณีของออซูกาโนโนในอินโดนีเซียนะหรือในประเทศอื่นทั่วที่เคยเป็นอาณานิคมของชาติตนตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีการศึกษาที่ดีมากนะคะแล้วก็นำความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามา พูดกับประชาชนบอกว่าเราเราจะต้องปลดแอกตัวเองออกจากการปกครองของชาติตนตกแล้วเพราะว่า African s can speak คือคนแอฟริกาต้องสามารถพูดในเรื่องปากท้องของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องถูกครอบงำโดยชาติตนตกอีกแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเห็นว่า <c oughs> เรื่องการพึ่งพา,าความช่วยเหลือจากตะวันตกก็ยังมีอยู่สูงพอสมควรเลยนะคะ <c oughs> เราจะเห็นได้จากนโยบายที่อย่างเช่น เอมีต่อแอฟริกาแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือเอระหว่างประเทศต่างๆนานามากมายแล้วเอยากทราบว่าคนแอฟริกาคิดยังไงกับเอความช่วยเหลือของเอชาติตะวันตกค่ะหลังจากที่ปลดแอกอาณานิคมแล้วเขามีทัศนคติเปลี่ยนไปจากช่วงปลดช่วงที่ยังเรียกร้องอออิสรภาพหรือเปล่าคะต้องมองอย่างนี้นะคะว่าความช่วยเหลือจากนานาชาติในรูปของฟ o ร e i g n aid ทั้งหลายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจากยูเอจากองค์กรเอ o นจอต่างๆคนพื้นเมืองเขาไม่ได้มองว่าเป็นเป็นเจ้าอาณานิคมเหมือนกับที่อังกฤษหรือฝรั่งเศสหรือเบลเยียมมาปกครองนะคะในยุคที่มีการปกครองแบบอาณานิคมเนี่ยคือมันจะมีการต่อต้านมีขบวนการชาตินิยมที่ที่เข้มแข็งมากนะคะเพราะเขาก็มองว่าระบบอาณานิคมทำคือกดขี่คนพื้นเมืองจริงๆแล้วก็ ง่ายที่สุดเลยคือผู้นําประเทศไม่ใช่คนพื้นเมืองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนผิวสีไม่ใช่คนผิวดํานะคะเอแต่เมื่อระบ,บออาณานิคมออกไปจากแอฟริกาแล้วนะก็ทําให้หลายประเทศไม่ใช่หลายประเทศเหรอกทุกประเทศเนี่ยก็มีผู้นําที่เป็นของตัวเองนะแล้วก็สามารถบริหารจัดการดูแลกิจาการภายในของประเทศของเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าจากที่เกิดไปข้างต้นเนี่ย เออเรื่องของความเป็นอำนาจนิยมเผด็จก,การนิยมอะไรคณะทิปไตยนิยมอะไรเนี่ยคือระบบก,การเมืองที่มันบิดเบี้ยวพอสมควรในโลกของเราเนี่ยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือในกรณีของแอฟริกานะหรือแม้แต่รวันด้าเนี่ยที่เราชื่นชมว่าอ้จะเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาเนี่ยคือผู้ผู้ปกครองของเขาก็ ก็จริงๆก็เป็นสิงคโปร์จริงนะฮะเพราะว่าเ,ออเขาให้คือเขาอยากจะเป็นรีกรอนยูของแอฟริกาอะไรแบบนี้คือไม่ต้องการที่จะนำระบบประชาธิปไตยมาใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นแต่จุดมุ่งหมายหลักก็คือให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีแล้วก็ให้ประเทศเนี่ยสามารถฟื้นตัวจากสงครามได้แล้วก็พัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่นั้นก็พอนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกาเนี่ย มีการปกครองแบบเผด็จการมีการปกครองแบบใช้อำนาจนิยมทั้งนั้นมีการเลือกตั้งก็จริงแต่เป็นการเลือกตั้งที่มันไม่ฟรีมันไม่แฟร์แล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่ได้คนกลุ่มเดิมๆม,ม,มาเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจเดิมๆของตัวเองหลายแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่กรณีพิเศษของแอฟริกาอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดขึ้นทั่วไปที่อยากจะขอเรียกรวมๆว่ากลุ่มประเทศในซีกโลกใต้ คือกลุ่มที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียกรณีของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของบราซิลนี้ชัดเจนมากๆนะคะหรือการเมืองที่มันยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายในกลุ่มประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แอฟริกามีมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่ในเอเชียเะวันใต้ของเราเนี่ยมีมาโดยตลอดสิ่งที่ทําให้ตัวดิฉันเนี่ยสนใจแอฟริกามากเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่า อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในแอฟริกาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในประเทศของเราหรือว่าในภูมิภาคของเราทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเรื่องจากเราไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับแอฟริกานะทำให้เรามองว่าเฮ้ยการเมืองในแอฟริกาเนี่ยต้องแตกต่างออกไปจากเราแน่เลยเพราะว่าเขาอยู่คนรละทวิ์วกันหรือว่ามีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันจริงๆไม,ไม่แตกต่างนะคะคือภูมิอากาศก็คล้ายกันมากอาหารก,การกินคล้ายกันอย่างน่าตกใจเชื่อไหมคะว่าอาหารการกิน ยี่ห้ออาหารที่ดังที่สุดในไน,ในจีเรียคืออินโดมีซึ่งเป็นบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป<ม>จากอินโดนีเซียนะแล้วทุกวันนี้ในภาษาของคนพื้นเมืองในไนจีเรียเวลาเขาจะเรียกชื่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะ่ะเขาก็จะเรียกว่าอนะินโดมีนะเหมือนกับที่คนไทยเราเรียกชื่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยชื่อยี่ห้อ,อหรือเรียก ผงซักฟอกด้วยชื่อยี่ห้ออะไรแบบเนี้ยมันคือความคือคือการข้ามกันไปข้ามกันมาระหว่างวัฒนธรรมเศรษฐกิจระหว่างเอเชียแอฟริกาหรืออเมริกาใต้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าในระดับประชาชนของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ตระหนักว่าแอฟริกาเป็นทวีที่อยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดเยอะนะคะแล้วก็มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ เราควรจะตระหนักได้แล้วในปัจจุบันจุดแข็งมากๆของแอฟริกาอย่างหนึ่งนะคะที่ดิฉันไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือว่าเขานอกจากเขาจะเป็นทวีปใหญ่อันดับสองของโลกแล้วเเขายังเป็นทวีปที่มีอัตราการเติบโตของประชาชนประชากรเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะคะในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาอย่างในไทยในเซาเท์อิเดเชีย เรามีประชากรลดลงเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วเรามีประชากรที่เป็นคนอายุมากคือ60ปีขึ้นไปเนี่ยเยอะเยอะมากอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะแอริกาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแอริกาเเนี่ยประชากรวัยหนุ่มสาวเยอะที่สุดในโลกมีประชากรคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยเพียง ถ้าจำไม่ผิดนะฮะ19% 20%แค่นั้นเองนะฮะแล้วเขาว่ากันว่านะฮะประ,ประมาณการกันว่าในราวปี2050เนี่ยแอฟริกาจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากปัจจุบัน1,200ล้านคนจะกลายเป็น2,500ล้านและประเมินว่าในปี2100จะเพิ่มเป็นเอ่อก็จะเพิ่มอีกเท่าตัวซึ่งจะทำให้แอฟริกามีประชากร มากกว่าจีนและอินเดียรวมกัน, mm. นคือศักยภาพตรงนี้นะคะมันเป็นศักยภาพที่สวนทางกับเทรนด์ของโลกะแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าในเอเชียจำนวนประชากรลดลงอ่อจำนวนของแรงงานลดลงนะคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือทุกอย่างอยู่ที่แอฟริกาหมดเลย mm hmm. น่าสนใจมากๆค่ะก็เออเห็นได้ว่า แอฟริกาเนี่ยเข้าสู่ความสมพั์ระหวังประเทศได้ก็เรียกว่าอะไรดีเหมือนไม่ได้มีอิทธิพลจากในลักษณะอิทธิพลแบบอ,อ,อนานิคมควบคุมอยู่นะคะกคะ็แล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ,อความสมัมคั์ระวางประเทศแอฟริ Africa, กาก็น่าจะเหมือนจะมีเทรนที่คล้ายๆกับภูมิภาคอื่นๆในโลกนะคะอย่างเช่นในภูมิภาคยุโรปเองเขาก็มีเอ,อการบูรณาการยุโรปในรูป,รปของ เอ่อสหภาพโยุโรปนะคะอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเราก็รู้กันดีว่าเราก็มีการก่อตั้งอาเซียนกันแล้วก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าอย่างในแอฟริกาก็มีการก่อตั้งสหภาพแอฟราขึ้นมาเหมือนกันเอ่ออยากทราบค่ะว่าเอ่อสหภาพแอฟราเนี่ยมีความเหมือนหรือต่างจากเอ่อองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคอื่นๆอย่างไรบ้างทั้งในมิติของจุดมุ่งหมายบทบาทแล้วก็ทิศทางในอนาคตนะคะเอ่อแอฟริกาอยู่เนียนเนี่ยน,นะคะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันมองว่ายังยังอีกไกลนะคะที่ที่จะบรรลุจุดประสงค์ที่เขามองว่าอยากจะเป็นเหมือนกับสาภาพยุโรปอยากจะใช้ค่างเงินร่วมกันเหมือนที่ยุโรปม,มีค่างเงินอีเออูโรอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าคือเรื่องที่น่าสนใจมากๆสําหรับสาภาพแอฟริกาเนี่ยก็คือว่าคนแอฟริกาเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับคนเอเชียอย่างเราคนะเขาจะมีความรู้สึกว่า ตราบใดก็ตามที่คุณมาจากแอฟริกาเนี่ยเราเป็นคนแอฟริกันเหมือนกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะมันจะมีคอนเซปต์เรื่องแอฟริกันบราเธอร์ฮูดคือความเป็นพี่เป็นน้องกันคือไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเนี่ยคุณสามารถทักทายคนแอฟริกันด้วยกันแล้วรู้สึกเอ้ยอินอะเราเป็นคนแอฟริกาเหมือนกันอันนี้คือเป็นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือยันเคยพาเพื่อนคนแอฟริกาสามคนเนี่ยมามาเที่ยวประเทศไทยนี่แหละ แล้วก็พาไปซอยนา,นาซึ่งดิฉันเอาโหคลาวลี่พรีเซนต์มากว่านี่คือลิตเติ้ลแอฟริกา เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพนะคะเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยมีร้านค้าของคนแอฟริกามีผ้าบาติกของแอฟริกาที่น่ารักน่ารักน่ามีร้านขายของชําและที่สําคัญที่สุดคือมีร้านอาหารของคนเอธิิอเปียร้านหนึ่งที่ดังมากในหมู่นักรีวิวของกินในโลกออนไลน์ของไทยนะคะ <c oughs> แล้วก็เอ,อเราก็พาเขาไปเดินเที่ยวชมซอยอารับใกล้ๆก,ก,กับนานาพวกนั้นนะ่ะ เ,เชื่อไมหมคะว่าคือเพื่อนของฉันเนี่ยไม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนแล้วพอได้ได้พบคนแอฟริกาที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็ทักทายกันเล่ากับว่ารู้จักกันมาจากไหนแต่พอเราถามว่าทําไมถึงทักทายคนแปลกหน้าที่มีคนแอฟริกันนะเหมือนกับเป็นคนบ้านเดียวกันเลยรู้เหรือว่าเขามาจากประเทศอะไรรู้เหรือว่าเขามาเรู้เหรอว่าเขาเป็น ทำไมถึงทักเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ตอบเลยนะว่าคือคนแอฟริกาเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าคนในที่อื่นๆ mm hmm. แล้วก็จะรู้สึกว่าเอ,อเหมือนกับเป็นภาระทางใจเวลาเจอคนแอฟริกันด้วยกันที่ไหนเนี่ยเขาก็จะทักทายกันเหมือนกับคนที่มามาจากหมู่บ้านเดียวกันอยากทราบค่ะอาจารย์ว่าพอจะมีคําอธิบายไหมคะว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบมีความรู้สึกร่วม ด้กันมากขนาดนี้ซึ่งถ้าอย่างแบบอย่างย่อาจารย์บอกนะคะในเอเชียสมมติเราไปเอ,อประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเราไปประเทศอื่นหรือในเอเชียเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความรู้สึกร่วมกับเขาเท่าไหร่เออถึงแม้ว่าเราจะหน้าจีนกันหมดอะแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราไปเห็นคนจีนที่ปารีสแล้วเราจะต้องทักทายจริงปะ จริงค่ะแต่แต่คนแคนอฟริกานี่จะจะจะต่างออกไปนะท,ที่ตัวเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนอื่นคนแอฟริกาคนอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนแอฟริกันไม่ใช่ไม่ใช่ภาคภูมิใจ,จเฉพาะความเป็นคนกาหน้าคนเซเนกัลคนกอดดีบัวนะคะแต่ภาคภูมิใจในความเป็นคนแอฟริกันด้วย ไปพร้อมๆกับความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเขาถ้าจะให้อธิบายในเชิงของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของการเมืองนะมันก็เราอาจจะอธิบายได้ว่าเขาพูดกันว่าบิดาผู้ก่อตั้งสาภาพแอฟริกาเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วคำว่าแอฟริกันยูเนี่ยเป็นชื่อค่อนข้างจะใหม่นะเพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็คือเป็น,ปนองค์กรที่คล้ายกับ อาเซียนเราเคยมีองค์กรอาสามาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาเซียนในแบบนี้ในช่วงแรกเนี่ยนะคะก็เป็นการรวมกลุ่มของนักชาตินิยมในประเทศกลุ่มใหญ่ๆใ,ในแอฟริกาอยู่สักสามสี่คนที่เด่นที่สุดนะคะที่เด่นที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือประธานาธิบดีของกาหน้าในยุคนั้นที่ชื่อว่าความเมนกูมานะคะไปกาหนาเนี่ยทุกที่ถนน ชื่อหอประชุมชื่ออะไรเนี่ยจะเป็นจะเห็นหมดเลยว่าชื่อเอ็นกรูมาฮอล n เอ็นกรูมาโรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอ็นกรูมาหมดเลยเพราะเขาว่ากันว่าความแม่เอ็นกรูมาเนี่ยคือเป็นคนที่สร้างเนี่ยวัตกรรมอันเนี้ยของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ ของความเป็นแอฟริกานักเรียนเคยเขียนบทความเป็นบทความแรกในซีรีส์ของแอฟริกาไว้นะคะคือในวันโอวันนี่แหละแล้วเอนกูมาก็เคยพูดคำหนึ่งตอนที่เพิ่งจะเริ่มมีแอฟริกันยูเนี่ยนว่าข้าพเจ้าไม่ได้เกิดเป็นคนแอฟริกันเพียงเพราะข้าพเจ้าเกิดในแอฟริกาแต่ยังเป็นเพราะแอฟริกาเกิดในตัวของข้าพเจ้าด้วยอ,อันนี้นะคะก็มันก็ชี้ให้เห็นว่าคือคนแอฟริกาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตามเนี่ยเขาจะมีความรู้สึก รู้สึกอินรู้สึกรักรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทวีปของเขาหรือความเป็นคนแอฟริกาของเขามากมากกว่าคนจากท้นที่อื่นในโลกด้วยสัมไปอะค่ะค่ะแล้วอย่างถ้าเทียบกับอาเซียนของบ้านเรานะคะอาจารย์ประเมินว่าอย่างไรคะว่าเอ,อในฐานะองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเนี่ยเขามีบทบาทมากน้อยอย่างไรบ้าง คือดิฉันมองว่าการรวมกลุ่มแอฟริกาเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่เออ ambitious มากคือเป็นเรื่องที่น่าจะใช้เวลานานมากหากจะทำให้อแอฟริกันยูเนียนเนี่ยเป็นได้เหมือนฝันของเอ็นกูมากจริงๆคืออยากจะให้เป็นรวมกลุ่มเหมือนกับยุโรปรวมกลุ่มเหมือนกับที่นอื่นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าแอฟริกามีประเทศ50กว่าประเทศ อาเซียนปัจจุบันมีประเทศอยู่สิบประเทศเอาเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยยังไงอาเซียนก็บริหารจัดการได้ง่ายกว่าแต่ถึงแม้ว่าจะบริหารจัดการได้มากกว่านะคะแต่เราเราลองประเมินความสําเร็จของอาเซียนนะคะว่าอาเซียนเนี่ยเข้าเข้าไปมีบทบาทที่ทําให้มีผลกระทบกับชีวิตของคนนะ่ะทาให้ชีวิตของคน ง่ายขึ้นมากน้อยแค่ไหนคือส่วนตัวแล้วดิฉันมองว่าอาเซียนสามารถทำได้มากกว่าน,นี้นะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของออรัฐบาล ในหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยแล้วก็การพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มันมันถอยลงทุกวันทุกวันนะฮะก็ทำให้อาเจนดาของอาเซียนเนี่ยมันอ่อนลงไปด้วยในปัจจุบันแอฟริกาก็เช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกไปว่าเราวาดเส้นขนานได้ตลอดเลยระหว่างแอฟริกาแล้วก็เอเชียแล้วก็เอเชียตะวันตกใต้หรือแม้แต่ในอเมริกาใต้นะคะความที่หลายประเทศเนี่ย ผู้นำไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะมันก็เลยทําให้การพัฒนาของแอฟริกาเพื่อที่จะรวมกลุ่มเอ่อให้ไปเป็นเอ่อเขตเศรษฐกิจเสรีเขตเศรษฐกิจเสร,เเร,เรีอะไรเนี่ยมันมีความเป็นไปได้พอสมควรนะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยต่างต้องการผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต้องการตลาดร่วมอยู่แล้วนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย เด้วยข้อจำกัดความยากจนอะไรต่างๆที่มีอยู่จริงในแอฟริกานะคะทำให้เการอย่างอย่างในอาเซียนเนี่ยเราจะมีเรื่องของอสินค้าที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซียเราก็จะให้ภาษีเป็นศูนย์หรือการลดกำแพงภาษีอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ในแอฟริกานี่เป็นเรื่องยากมากนะคะเป็นปัญหาที่ปวดหัวมากเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะลดกำแพงภาษีหรือแม้แต่ประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ย นะคะเขาก็ไม่ต้องการที่จะประนีประนอมในเรื่องของการค้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมันมีผลประโยชน์ซ่อนเร้นอะไรต่างๆเยอะมากซึ่งส่วนตัวดิฉันเองยังยังไม่ได้ทราบตรงจุดนี้นะคะแต่จากขับปากคําของเพื่อนเนี่ยที่เล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะมากนะคะดังนั้นออสำหรับคนที่จะไปลงทุนในแอฟริกาหรือว่าคนที่ให้ความสนใจประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในแอฟริกาเนี่ย ก็จะต้องนึกถึงจุดนี้ก่อนเสมอว่าเการลงทุนแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในอาเซียนเพราะว่าในหลายประเทศก็ยังมีเรื่องของกำแพงกำแพงภาษีแล้วก็มาตรการสกัดกั้นสินค้าจากภายนอกเนี่ยอยู่อยู่เยอะมากๆค่ะค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะประเด็นนี้เจากนี้เดี๋ยวขอขยับมาประเด็นเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันสักนิดนึงนะคะขอกะกระแสนิดนึงอยากทราบว่าตั้งแต่ไรวส โควิด19ระบาดนะคะเราเริ่มเข้ามามในแอฟริกาอยากทราบว่าสถานการณ์ในแอฟริกาในภาพรวมแล้วก็ทิศทางมีแนวโน้มเป็นไปอย่างไรบ้างคะเออเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่เราแทบจะไม่เคยคุยกันเลยนะในทั้งในระดับโลกเองหรือในในประเทศไทยว่าสถานการณ์ในแอฟริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะที่เราได้ยินเยอะมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของยุโรปแล้วก็เรื่องการแพร่กระจายในในบราซิลในประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาที่แบบโอ้โหแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าในแอฟริกาเนี่ย ที่เราจะมีมายาคติว่าเป็นเอ่อเป็นทวีปที่มีความยากจนที่สุดเป็นทวีปที่มีการสาธารณสุขที่แย่ที่สุดเป็นประเทศที่เอ่อผู้คนไม่ได้มีความตระหนักทางด้านสุขอ,อนามัยอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเป็นมายาคติที่เราคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเอ่อแอฟริกาเป็นทวีปที่มีการบริหารจัดการโรคโควิด -19 ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จนหลายฝ่ายตั้งให้เป็น success story เป็นเรื่องราวของความสำเร็จของการต่อสู้กับโควิด1 9เลยด้วยซ้ำไปนะคะรายงานสถิติที่เป็นเป็นข้อมูลก่อนนะคะคือปัจจุบันเนี่ยทั้งแอฟริกามีตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ270,000เคสนะคะเสียชีวิตทั้งทวีปนะคะเจ็ดคนซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับทั้งทวีปนะ,ะแต่โอเคเราอาจจะ โตเถียงได้ว่าไอตัวเลขตัวเนี้ยที่มันน้อยเพราะว่ามันไม่ได้มีการตรวจจริงจังมันไม่ได้มีการใช้เทสติ้งคิดจริงจังหรือว่ารัฐบาลจงใจที่จะปิดข่าวหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้แต่ในเอเชียตะวัเฉียงใต้ของเราเนี่ยหรือแ,แม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังมีข้อถกเถียงนี้ว่าทําไมเคสต่างๆเนี่ยมันจึงน้อยจังเลยแต่ดูเคสที่คลาสสิกสุดๆของแอฟริกานะคะคือเคสจากแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เนี่ย<ม> แน่นอนเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในแอฟริกาเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในแอฟริกาใช่ไหมคะเอ่อเคสของเขาคือแปดแปดหมื่นสามพันแดร้เก้าสิบเคสนะคะรองลงมาล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มประเทศในกลุ่มซาฮาราทางนั้นคือแอฟริกาทางตอนเหนือท้งอียิปต์แล้วก็อัลจีเรียมีสอดแทรกมาก็คือไนจีเรียแล้วก็กาาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะคะเออจริงๆแล้วอย่างที่บอก เขามีความเสี่ยงมากกว่าภู้นภาคอื่นๆทั่วโลกด้วยข้อจํากัดทางด้านสาธารณสุขข้อจํากัดทางด้านาประชากรมีจํานวนมากประชากรอยู่กันแออัดในหลายๆพื้นที่นะคะแต่ว่าปัจจัยสําคัญที่องค์กรทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกเล็งเห็นว่าแอฟริกาประสบความสําเร็จในการต่อต้านโควิด -19 เนี่ยเพราะหนึ่งประชากรเป็นคนหนุ่มสาวมากที่สุดในโลก นะคะในแอฟริกาใต้ที่เสียชีวิตเยอะกว่าที่อื่นเพราะว่าแอฟริกาใต้มีประชากรเป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปมากที่สุดในแอฟริกาอันนี้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็แอฟริกาเคยมีประสบการณ์ของการรับมือกับการระบาดของโรคมาแล้วนะคะเราจะจำกันได้ระหว่างปี2014-2016ถึงเนี่ยมีโรคอีโบลาระบาดในแถบแบอฟริกาต่าอนอกกลางออประเทศ คองโกอะไรพวกเนี้นะคะเขารับมือกันมาแล้วแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไปประมาณหมื่นกว่าคนเท่านั้นเองนะคะจริงๆมีหลายปัจจัยที่ทำให้แอฟริกามีการแพร่กระจายของโควิด -19 ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกนะคะทั้งระดับต่อระดับที่เปิดต่อโลกภายนอกคือหมายความว่าเขามีกลุ่มประเทศที่อยู่ภายในเนี่ยเป็นแลนด์ล็อก จำนวนมากนะคะ <ừ> um. ไม่ได้เป็นประเทศที่มีคนจากภูมิภาคอื่นเดินทางเข้ามาเยอะแยะเหมือนกับจีนเหมือนกับไทยอย่างไทยเนี่ยคือแน่นอนการระบาดในช่วงแรกๆก็มาจากคนภายนอกที่บินเข้ามาที่เอ่อที่เข้ามาในประเทศไทยนะหรือคนไทยที่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้ามาก็ติดเชื้อกันอ,อย่างรวดเร็วแพร่กระจายกันอย่างรวดเร็วนะคะเออเมบอกไปแล้วว่าประชากรวัยหนุ่มสาวเป็น พลังขับเคลื่อนแอฟริกายุคใหม่ที่สำคัญจริงๆนะคะเอ,ออย่างประเทศอย่างในอย่างมาลีแชตและไนเจอร์เนี่ยที่มีอัตราการแพรก่กระจายของเออโโโโอไวรัสโคโรนาน้อยมากเนี่ยประชากร60เปอร์เซ็นเป็นคนอายุต่ำกว่า25ปี แล้วก็มีประชากรสูงอายุเนี่ยแค่19เท่านั้นเองในขณะที่ผู้เสียชีวิต95เนตในยุโรปนะคือคนที่มีอายุเกินกว่า60ปีอันนี้ก็อาจจะเป็นทฤษฎีหรือว่าการวิเคราะห์อของผู้เชี่ยวชาญาด้านสุขภาพที่ที่ทีฉันได้ยินมาแล้วก็นํามาประมวลให้ฟังะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายประเทศในแอฟริกาเนี่ยมีมาตรการป้องกัน ที่ดีนะคะในช่วงที่ประเทศไทยเราปิดประเทศเนี่ยก็หลายประเทศในแอฟริกาก็ล็อกดาวน์ปิดประเทศเรียบร้อยแล้วทั้งที่มีเคสคนติดโคโรโนาไวรัสเนี่ยน้อยมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแบบในในหลักหน่วยเท่านั้นเองนะคะก็ประเทศแรกที่ประกาศล็อกดาวน์21มีนาคมก็คือประเทศแน่นอน รวันดานะคะ <S 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 ที่เขาต้องการอยากจะเป็นประเทศที่แอดวานที่สุดเป็นสิงคโปร์ของของของแอฟริกานะคะ uh, หรืออย่างเอธิโอเปียเนี่ยก็เป็นประเทศต่อมาที่ประกาศล็อกดาวน์ในขณะที่มีเคสเพียงแค่40เคสเท่านั้นแต่ประกาศปิดทุกสิ่งทุกอย่าง uh, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษก็คือว่าผู้นำในแอฟริกาเนี่ยเรนบอกไปแล้วว่า ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยสักเท่าไหร่แล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านประชาธิปไตยที่ดีในอย่างในแอฟริกาใต้เนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจาร์กันเยอะมากนะคะว่าเอกำลังทําประเทศถดถอยไปสู่ความเป็นความไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เชื่อไหมคะว่าประชาธิปดีในแอฟริกาใต้เป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยเขายอมลดเงินเดือนของตัวเองสามสิบเปอร์เซ็นตเป็นเวลาสามเดือนเพื่อ เอาไปบริจาคให้กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือการต่อสู้กับโควิด -19 นะก็ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแอฟริกาเนี่ยดูค่อนข้างต่ำส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าคนติดโรคน้อยนะฮะแต่แก็เรายังถกเถียงเรื่องนี้กันได้ตลอดเวลาว่ามันก็คล้ายๆกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกทั้งในอเมริกาใตา้แล้วก็ในไทยในเอเชีตยตะวันตกใต้ที่มีชุด เทสการตรวจโควิด -19 ไม่มากนะยกเว้นแต่ในแอฟริกาใต้ค <ฮะ S 2> ่ะ,ะก็จากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะเราจะเห็นว่าออทวีปแอฟริกาเนี่ยมีเอเลเมนต์อะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับในในภูมิภาคบ้านเราเลยคะ่ะในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้แล้วก็คิดว่าอาจจะมีหลายๆมิติเหมือนกันที่คล้ายกับในไทยทีนี้อยากจะชวนอาจารย์ขมวดสั้นๆคะ่ะว่า อ,อการศึกษาแอฟริกาเนี่ยจะช่วยทําให้เราเข้าใจไทยได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรแล้วมีบทเรียนอะไรบางอย่างไหมที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้จากแอฟริกาค่ะเอ่อคนไทยเนี่ยนะคะเวลาเรามองแอฟริกาเนี่ยอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยเรามักจะมองว่าเขาต้อยต่ำกว่าเราเสมอนะหรือในมุมมองของคนที่ให้ทุนเนี่ยเราก็มักจะมองว่า เราให้เปล่าไม่หวังผลตอบแทนอะไรเพราะคนแอฟริกาคงไม่สามารถให้อะไรเราได้นะคะคือคือแอฟริกาคงไม่มีศักยภาพอะไรมากมายที่จะตอบแทนเราได้อ่ะคิดกันอย่างนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรามองในเรื่องพื้นฐานเลยนะคะคือในเรื่องของปากท้องแอฟริกาเนี่ยให้อะไรกับเราได้เยอะมากนะ,ค,ะคือยกตัวอย่างด้านการเกษตรที่ฉันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรนะ,ะแต่ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ย ยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยอะโวคาโดในไทยนะคะไม่ค่อยอร่อยแต่ทำไมอะโวคาโดที่ผลิตที่เคนยาเออยูกันดาแอฟริกาใต้เนี่ยจึงเป็นอะโวคาโดที่อร่อยที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีผลผลิตมากเป็นอันดับต้นๆของโลก คือเราสามารถเกษตรกรผู้ผลิตอะโวคาโดของเราเนี่ยเราอาจจะเรียนรู้จากผู้ผลิตในยูกันดาผู้ผลิตในเคนยาเนี่ยว่าทำไมเขาถึงผลิตอะโวคาโดป้อนตลาดโลกได้เยอะขนาดนี้แบบนี้นะคะคือมันมันอาจจะฟังดูง่ายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องปากท้องเนี่แหละเรื่องการเกษตรนี่แหละเป็นเรื่องที่เราสามารถสร้างองค์ความรู้ร่วมกับ ทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะกับแอฟริกาได้นะแล้วเราสามารถไปนำแนวความรู้นำแนวคิดนำเทคนิคอะไรจากที่อื่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับกับงานในประเทศของเราได้เป็นอย่างดีหรือในเวทเวทวงทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยประสบการณ์ของการเคยเป็นอานานิคมมาอย่างยาวนานของเราแล้วก็ของเขาเนี่นะคะมันก็ทำให้เกิดงานศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ จำนวนหนึ่งแต่ในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ค่อยมีนักวิชาการไทยที่จะเปรียบเทียบแอฟริกากับกับประเทศไทยหรือเอเชียหรือสิงใต้อะไรต่างๆมากนักนะซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งที่ที่มหลาลัยเกรรษตรศาสตร์ศูนย์แอฟริกาเอา Africa, เอชียศึกษาที่เราอยากจะก่อตั้งเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนงานวิจัยนะคะที่ทําให้นักวิชาการแล้วก็นักวิจัยของคนไทยเนี่ยสามารถบรูรณาการ แล้วก็มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเราแล้วก็กับเขาได้แล้วก็นําองค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมาใช้ได้จริงในการพัฒนาแล้วก็ในในเรื่องของการอัพเลเวลของการศึกษาของเราให้ให้ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะก็พูดง่งายๆสรุปรวมแค่บรรทัดเดียวก็คือว่ากับแอฟริกาเนี่ย <c oughs> เราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาได้ นะโดยที่เราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวหรือเราจะต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องมาให้อะไรกับเรานะสิ่งที่เราใหส้สิ่งที่เรารับได้เนี่ยการที่เราออกไป expose ตัวเองไปเผชิญไปไปอยู่ในในหน้างานเนี่ยกับเขาเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วนะคะก็อยากจะเน้นย้าว่า งานวิจัยที่ดีนะคะงานวิชาการที่ดีจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นงานวิจัยที่ทําให้นักนักวิจัยฝึกให้นักวิจัยออกไปเห็นอะไรที่กว้างมากกว่าบนโต๊ะของตัวเองหรือในประเทศของตัวเองแล้วเมื่อเรามีความกว้างเราได้เห็นโลกกว้างแล้วเนี่ยจากความเห็นส่วนตัวนะมันจะทําให้เราเป็นคนที่ humble มากขึ้นจะทําให้เราอ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นแล้วก็สร้างผลงานดีด แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาประเทศของเรามากขึ้นไปเองคะอืมค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะอยากจะขอชวนอาจารย์ทิ้งท้ายว่าแล้วอ,อ,อะไรคือความน่าสนใจแลักษณในการไปลงไปศึกษาทวีปแอฟริกานี้คะ่ะโอ้สำสำหรับส่วนตัวนะคะคือการที่เราได้ออกนอกประเทศได้ไปสำรวจพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยมันคือเสน่ห์แล้วก็ความใฝ่ฝันของนักวิจัยหลายๆคนแล้วล่ะ แล้วก็คือแรงบันดาลใจหลักเนี่ยที่ทําให้ดิฉันสนใจเรื่องเรื่องแอฟริกาเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เพราะว่า <c oughs> เป็นคุณค่าที่เราไม่รู้อะไรเลยแต่มีข้อมูลมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆที่แน่นมากนะคะแล้วก็เป็นเป็นโมเดลเป็นเหมือนกับตัวอย่างเป็นเคสตัตตี้สำคัญที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเอา,เอามาปรับใช้กับงานวิจัยของตัวเองได้ คือคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าในอนาคตอาจจะทํางานในเชิงเปรียบเทียบมากขึ้นนะฮะระหว่างเอเชียกับแอฟริการะหว่างไทยกับแอฟริกาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็การที่เรามีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆจากภูมิภาคอื่นซึ่งเขามีบริบททางด้านประวัติศาสตร์มีพืชพันธุน์พัญญาหารเหมือนกับเราเลยเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ภาษาบ้นบานาคือคือฟินมากอ่ะค่ะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณอนาะจารย์ลลิตามากๆนะคะที่มาช่วยให้เราอ่านแอฟริกากันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นหากผู้ฟังสนใจอยากติดตามเรื่องราวกับแอฟริกาตอนนี้สามารถติดตามคอลัมน์วิวาแอฟริกาของอาจารย์ลลิตาได้ทางเว็บไซต์วั w ว n นดได้ค่ะพยายาม <c oughs> พยายาม <c oughs> ที่จะเขียนทุกทุกเดือนนะคะ <c oughs> ช่วยติดตามกันด้วยค่ะได้ค่ะก็วันนี้อาจารย์ลลิตาและดิฉันขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ พบกับรายการวันโอวันวันออนวันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ